บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือความมุ่งมั่นและบากบั่นสู่ทุกจุดหมายกับโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวปีที่16ลึกเข้าไปในพื้นที่ห่างไกลความเจริญยังมีชุมชนที่รอคอยความช่วยเหลืออีกมากมายดังเช่นที่ตำบลว่าทองอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นความอบอุ่นจากผ้าห่มพื้นเขียวของโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวปีที่16ได้นำรอยยิ้มและไออุ่นไปมอบถึงชานเรือนผู้เดือดร้อนเท่านี้รอยยิ้มของผู้ให้และผู้รับก็ได้ถูกบันทึกไว้ตลอดไปวันนี้เราก็เดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่นแล้วนะคะที่บ้านกุดหินบ้านที่อยู่ท้ายเขื่อนการเดินทางไปมาเนี่ยเราเดินทางด้วยเรือเท่านั้นเราขึ้นรถลงเรือมาถึงที่นี่เราก็รู้สึกถึงความยากลำบากแต่เมื่อสักครู่พอเรามาถึงแล้วเราเห็นความยากลำบากของพี่น้องความยากลำบากที่เราเดินทางออกมาก็เหลือนิดเดียวเท่านั้นเองนอกเหนือจากกระทรวงมหาดไทยที่เป็นพันธมิตรหลักของเราแล้วเรามีพี่น้องดาราที่จะมาให้ความอบอุ่นทางใจกับชาวบ้านกุดหินด้วยรอยยิ้มที่เกิดขึ้นไม่ว่าทางกายหรือทางใจก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวไทยเบฟเพราะฉะนั้นเราก็จะทำโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวต่อไปเชื่อได้เลยว่าทุกท่านที่ดันด้นมาที่นี่มีจิตใจที่แน่วแน่ที่จะนำความอบอุ่นกายและอบอุ่นใจมามอบแก่ชาวบ้านทั้งหลายและมีเพียงสิ่งเดียวที่จะนำกลับไปนั่นคือภาพแห่งความสุขของทุกคนที่นี่บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน